เปิดตัวครั้งแรกเผยโฉม47สาวงามชิงมงนางสาวไทย2566เริ่มก้าวแรกอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566บริษัท TPN Global จำกัดจัดงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง47คนเป็นครั้งแรกเผยเอกลักษณ์ความโดดเด่นของหญิงไทยยุคใหม่ในหลากหลายมิติพร้อมชูของดีทั่วไทยผ่านกิจกรรมเชิดชูของดี4ภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่3มีนาคม2566ณทรูดิจิทัลพาร์คการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566นับเป็นการเผยโฉมเหล่าสาวงามทั้ง47คนอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้งานเปิดตัวที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้แฟนๆนางงามสัมผัสความสวยของผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิดพร้อมสัมผัสความเลอค่าจากภายในของพวกเธอผ่านการแสดงทัศนคติในหัวข้อ The Ultimate Precious หรือที่สุดแห่งความล้ำค่านางงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566ทั้ง47คนเปิดตัวในชุดสีขาวเรียบหรูและทรงพลังก่อนเข้าสู่ช่วงแนะนำตัวแสดงตัวตนและทัศนคติให้รู้จักพวกเธอมากยิ่งขึ้นสำหรับการประกวดนางสาวไทยในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นเฟ้นหาผู้หญิงไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามอ่อนหวานแต่แข็งแกร่งพร้อมส่งมอบพลังบวกและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมเพื่อเป็นตัวแทนความล้ำค่าตามแบบฉบับของผู้หญิงไทยยุคใหม่ที่จะก้าวขึ้นบนเวทีการประกวดระดับโลก Miss World ในอนาคตชิงมงอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเปิดตัวคือกิจกรรมชูของดี4ภาคซึ่งเหล่าสาวงามทั้ง47คนนำเสนอของดีทั่วเมืองไทยให้ผู้ร่วมงานได้ชมชิมช็อปของดีประจำจังหวัดทั่วไทยอย่างจุใจภายในพื้นที่จัดงานโดยกิจกรรมนำเสนอของดีทั่วเมืองไทยนั้นสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งของนางสาวไทยคือการเป็นทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่จะต้องเผยแพร่ความล้ำค่าของประเทศไทยให้เฉิดฉายสู่สายโตชาวโลกตามแนวคิดจากโลคอลสู่เลอค่า4ภาคนางปิยาพรแสนโกศิกผู้บริหารบริษัท TPN Global จำกัดกล่าวว่าดีใจมากที่ถึงเวลาการเปิดตัวสาวงามทั้ง4ภาคของเราและได้มาร่วมงานกิจกรรมเชิดชูของ D4 ภูมิภาคไปกับ True 5G นี่คือบริบทที่ชัดเจนของเวทีนางสาวไทยเราจะนำของดีทุกจังหวัดมาโชว์และเมื่อเปิดตัวสาวงามทุกจังหวัดแล้วอยากให้แฟนนางงามทุกคนช่วยกันจับตาดูแนะนำและวิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์เชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้เห็นพัฒนาการจากสาวงามระนองผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะเป็นทูตการท่องเที่ยวของกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่ความล้ำค่าของประเทศไทยให้เฉิดฉายสู่สายโตชาวโลกตามแนวคิดจากโลเข้าสู่เลอค่าโดยผู้เข้าประกวดจะเดินทางไปเก็บตัวที่จอพัทลุงระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคมนี้การประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมและรอบตัดสินวันที่19มีนาคม2566มาจากหนองบัวการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566จะเข้มข้นตลอดเดือนมีนาคม2566นี้ผ่านกิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามสุดล้ำค่าแฟนนางงามติดตามชมการประกวดได้ทางช่องแพลตฟอร์มของกองประกวดได้แก่ Facebook @officialmeet และ Instagram @officialmeetsthailand ไม่จบชาวเน็ตร้องคนด่าเบลล่าราณีควรออกมาขอโทษชาวเน็ตไม่ทนร้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอโพโลจิเซเตอร์เบียแคมเปญติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังนางเอกดังเบลล่าราณีโดนชาวเน็ตบางส่วนจวกไม่หยุดจากกรณีดราม่าแย่งซีน
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์แบบไม่จบไม่สิ้นสำหรับเรื่องราวการเมาแซ่บของแก๊งนางเอก4เมตรใหม่มิวมิ้นและมากี้ที่ทำเอาคนแห่โยงไปที่นางเอกดังเบลล่ารานีแม้ใหม่จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่คนโยงเบลล่าแต่อย่างใดผิดจากมากี้ที่พูดชัดว่าคนที่ตนกล่าวถึงไม่ใช่เบลล่า 100% แน่นอนว่าชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่จบตามไปขุดคลิปวิดีโองานเก่าๆของสาวเบลล่ามาวิจารณ์กันสนั่นสวมบทกูรูผู้รู้ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมงานเฟนดีบางอย่างก็รู้ไม่จริงแต่ขอวิจารณ์เอาสะใจไว้ก่อนดังเช่นกรณีของงานเฟนดีที่เบลล่าและมิวได้ไปร่วมงานด้วยกันหลังดราม่ามีรูปถ่ายรวมเซเลบในงานออกมาเบลล่ายืนตรงกลางก็มีคนแห่กันไปรุมแซะเธอแต่ความจริงแล้วเบลล่าถือว่าเป็นแขกคนสำคัญแบรนด์และเป็นเมนหลักในงานอีเวนต์นั้นยังไม่รวมบรรดาคลิปวิดีโอตัดต่อใน TikTok ที่พยายามเลี้ยงกระแสและชงให้เบลล่ากลายเป็นตัวร้ายทำให้หลายคนไม่พอใจพากันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Apologiseterbeya Campaign จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตเข้าข้างเบลล่าหลายคนมองว่าแก๊งนางเอกมอควรออกมาขอโทษเบลล่าเพราะได้รับผลกระทบแบบเต็มๆหลายคนไม่พอใจที่ใหม่ขอโทษแค่เพื่อนร่วมแก๊งแต่กลับไม่ขอโทษเบลล่าเพราะต่อจากนี้ไม่ว่าจะไปออกงานอะไรก็จะมีคนคอยจ้องจับผิดทั้งที่มันอาจไม่มีอะไรชาวเน็ตเข้าข้างเบลล่าจิ๊บวัสุกลงชีวิตบริจาคร่างกายเซ็นพินัยกรรมเปเมีย10ล้านอึ้งคอนดิชั่นร่างกายเหมือนอายุ30จิ๊บวัสุกลงชีวิตไม่แน่นอนบริจาคร่างกายเซ็นพินัยกรรมให้ภรรยาดูแลอึ้งหมอบอกคอนดิชั่นร่างกายเหมือนอายุ30กว่าเปภรรยา10ล้านถือโอกาสทำบุญใหญ่ในวันครบรอบวันเกิดอายุ55ปีของนักแสดงหนุ่มจิ๊บวัสุแสงสิงแก้วโดยการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลสิริราชงานนี้ได้แรงสนับสนุนจากภรรยาจ้าจ๋าพริมรตาเดชอุดมล่าสุดวันที่3มีนาคม66จิ๊บจ้าจ๋าเดินทางมาร่วมงานกิจกรรมเปิดลานเทดูเลือดเจ้าพระยาที่มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการบริจาคร่างกายและเรื่องพินัยกรรมบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่จิ๊บเป็นความตั้งใจส่วนตัวมานานแล้วบังเอิญช่วงก่อนหน้านี้มีโควิด-19ทำให้ไม่สะดวกแผนนี้เลยดีเลย์ออกไปแต่ว่าช่วงสิ้นปีที่แล้วมีจังหวะพอดีแล้วก็อยู่ในโอกาสครบรอบวันเกิดเลขสวย55เลยถือโอกาสไปบริจาคร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นที่ที่คุณพ่อผมเรียนจบมาด้วยแล้วท่านก็ไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายในการรักษาร่างกายเข้าออกที่สิริราชหลายปีเหมือนกันก็เลยมีความผูกพันและตั้งใจว่าถ้าเกิดจะทำก็ทำที่นี่เพราะมีทั้งอาจารย์แพทย์เพื่อนที่เป็นอาจารย์หมออยู่หลายคนจริงๆจ้าจ๋าก็ทราบเรื่องดีก่อนหน้านี้แล้วเพราะตั้งแต่ช่วงโควิด-19ก็หารือกับเขามาตลอดซึ่งวันนี้เขาสนับสนุนเราเต็มที่เห็นด้วย 100% ก็ต้องขอบพระคุณมากๆที่เขาเห็นในความตั้งใจของเราแล้วจ้าจ๋าก็เคยบริจาคไปล่วงหน้าแล้วตอนนั้นสนับสนุนสามีเลยจ้าจ๋าจ๋ามีแต่สนับสนุนค่ะมันไม่ใช่ว่าจ๋าเคยบริจาคแล้วหรือครอบครัวจ๋าทุกท่านก็บริจาคร่างกายหมดแล้วแต่มันเป็นประเด็นที่ว่าจ๋าภูมิใจที่การเสียสละมันคือส่วนหนึ่งของการให้ถึงแม้ชีวิตเราจะไม่อยู่แล้วแต่ร่างกายเรามองเห็นถึงความมีประโยชน์ของร่างกายก็ถ้าเกิดต้องการกำลังใจอยากจะให้หาข้อมูลบอกเลยยินดีที่จะดูแลเขาก็บอกว่าไม่ต้องเขารู้ทุกอย่างแล้วศึกษาหาข้อมูลมาหมดแล้วด้วยความที่เขาคลุกคลีกับตรงนี้อยู่แล้วก็เลยบอกว่าภูมิใจในตัวพี่จิ๊บมากๆที่มีความเสียสละตั้งใจจะทำสิ่งนี้จิ๊บ
สุดท้ายแล้วในเรื่องของชีวิตศาสนาเราก็จะมีความเห็นเหมือนกันคือร่างกายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ของเรามันคือการรวมตัวของดินน้ำลมไฟทุกชีวิตไม่ว่าอยู่ในภพมนุษย์หรือสัตว์สุดท้ายก่อนที่จะแยกสลายกลับไปสู่สี่ธาตุเหมือนเดิมถ้ามันยังมีช่วงเวลาที่นำร่างกายหรืออวัยวะของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้กับคนที่ยังมีลมหายใจอยู่คือพวกนี้มีขั้นตอนละเอียดหลังจากที่ร่างกายหยุดทำงานหรือเสียชีวิตไปแล้วระบบชัตดาวน์มันไม่พร้อมกันบางทีหัวใจไปก่อนระบบคลื่นไฟฟ้าสมองยังอยู่ภายใน24ชั่วโมงยังใช้ได้อยู่พวกนี้แยกส่วนไปเลยทำอะไรได้ทำไปจ้าจ๋าของจ๋าเองเป็นบริจาคอวัยวะดวงตาเครื่องในตับม้ามหัวใจบริจาคหมดแต่พี่จิ๊บให้ร่างกายเพื่อให้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาได้มาศึกษาแม้จะคนละภาคส่วนแต่ก็เป็นการให้และนำมาซึ่งความสุขเสมอนะวันนี้ที่เรายังอยู่เจตนารมณ์ที่เราจะให้มันได้เกิดขึ้นแล้วดีใจค่ะที่จิ๊บโพสต์ไปก็มีคนมาอนุโมทนาบุญเต็มเลยขอบคุณมาณที่นี้ด้วยอัปเดตสุขภาพหน่อยยังแข็งแรงกันดีจ้าจ๋าแข็งแรงมากๆค่ะที่จิ๊บเขาไปตรวจมาก็แข็งแรงกว่าอายุเยอะมากพอเขารู้ว่าตัวเองแข็งแรงก็ซาเลยแพลนจะไปเที่ยวแพลนรับงานแพลนคอนเสิร์ตเขาโตกว่าเรา16ปีนะแต่กิจกรรมเยอะมีแผนการเยอะมากแต่ก็สนุกไปด้วยเหมือนมีพลังในการใช้ชีวิตไปในระดับที่เท่าๆกันจิ๊บเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าอายุพ.ศ.เกิดมันเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยเล็กเรายังมีอายุของเซลล์อายุของเลือดความแตกต่างของยีนและ DNA พันธุกรรมของแต่ละคนรวมถึงการดูแลร่างกายในขณะที่มีชีวิตในแต่ละช่วงวัยบางคนอายุวัย 60-70 ปีแต่ว่าอายุเซลล์เลือดกล้ามเนื้อความแข็งแรงของอวัยวะภายในอาจจะเท่ากับคนอายุ30ปีต้นๆก็เป็นไปได้หรือบางคนอายุน้อยแต่ใช้ร่างกายเยอะหรือมีเรื่องพันธุกรรมมาเกี่ยวก็อาจจะเร่งอายุไปได้ไกลเหมือนกันอย่างผมอายุ55ปีเช็คละเอียดเลยกับอาจารย์แพทย์เขาบอกว่าคอนดิชันร่างกายยังเหมือนคนอายุ30กว่าเพราะเราออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินตลอดจ้าจ๋าเด็กกว่าหนูหรือเนี่ยต้องเรียกพี่น้องอดีตหนูไม่มีวันแก่ยิ้มมีเคล็ดลับอย่างไรหน้าเด็กแถมร่างกายแข็งแรงจ้าจ๋าเขาออกกำลังกายตลอดเวลาแล้วเขาดื่มน้ำเยอะมากแต่ว่าสิ่งสำคัญเขาอารมณ์ดีคิดบวกแล้วชอบดูคลิปสัตว์น่ารักรักดูแล้วยิ้มหัวเราะคนเดียวพออยู่ใกล้เขาก็รู้เลยว่าถ้าอยากจะดูเด็กดูสดใสต้องออกกำลังกายดื่มน้ำอารมณ์ดีจิ๊บคือเราสองคนเป็นคนที่ชอบธรรมชาติที่สุดแล้วการกลับคืนสู่ธรรมชาติมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นพลังบริสุทธิ์สิ่งที่ธรรมชาติให้เราเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีมากๆก็ต้องพักผ่อนให้พรโยงพอรับประทานให้เหมาะสมกับช่วงวัยออกกำลังให้เหมาะสมที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพจิตอะไรที่คิดปั๊บแล้วเป็นมะเร็งจิตทำให้อารมณ์ขึ้นตัดไปเลยสมัยวัยรุ่นฮอร์โมนอาจจะเฟี้ยวฟ้าวหน่อยแต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันท็อกซิกกับร่างกายและจิตใจมันก่อให้เกิดประโยชน์และทำให้บั่นทอนอายุเราลงอีกเรื่องหนึ่งได้ยินว่าเปช่วงนี้เปเก่งมากเขียนพินัยกรรมให้ภรรยาฮุบสมบัติจ้าจ๋าไม่น่าจะใช่เราค่ะแต่ถ้าเปเวลาเปความรักนั่นคือเราค่ะยิ้มจิ๊บผมกับคุณจ้าจ๋าในเรื่องของวัตถุหรือของที่มีมูลค่าเราไม่เคยให้ความสำคัญกันมากไปกว่าเรื่องคุณค่าทางจิตใจซึ่งกันและกันคือเคมีคนสองคนตรงกันแล้วเรามีความรักมีความสบายใจมีความไว้วางใจมีความเชื่อใจที่จะให้ดูแลในเรื่องต่างๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วถ้าหากว่าใครมีไลฟ์พาร์ทเนอร์ที่เคมีเข้ากันได้อย่างนี้ถือว่าเป็นบุญและโชคดีผมเองก็โชคดีที่มีจ้าจ๋าช่วยดูแลอยู่ข้างๆคำว่าพินัยกรรมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับวันที่ไปบริจาคร่างกาย
วันที่ไปบริจาคร่างกายเขาจะต้องให้คนเซ็นรับรองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผู้ที่ดูแลเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดให้จะเป็นใครจ้าจ๋าอ๋อคือหนูเหรออ๋อหมายถึงเรื่องนี้หัวเราะใช่ใช่ตอนนั้นมีคำว่าพินัยกรรมอยู่จิ๊บเราเซ็นไปแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าเขาเซ็นไปแล้วฉะนั้นถามว่ามีอยู่จริงไหมก็มีอยู่จริงผมไปเปลี่ยนชื่อดีไหมเนี่ยยิ้มดูงงๆแต่สนุกสนานถ่ายรูปกับคุณหมอคุณพยาบาลเขาให้เซ็นชื่ออะไรไม่รู้เรื่องยิ้มแต่ว่ามีจริงเห็นว่าเปย์10ล้านด้วยจริงไหมจิ๊บจริงในวันครบรอบแต่งงานปีแรกเมื่อปีที่แล้วของเราครับตอนนี้ครบ2ปีมาละเราก็คุยกันและมีความเห็นตรงกันว่าต่อไปนี้สิ่งที่เราจะมีอยู่คือเรื่องเวลาทรัพยากรเราตั้งใจจะให้คืนกับสังคมเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเราเริ่มโปรเจกต์เล็กๆก็นำเงินสิ่งของมามอบให้กับสถานการณ์ภัยพิบัติที่ตุรกีแล้วก็ในวันครบรอบแต่งงานปีที่2เราก็ไปเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจ้าจ๋าปีนี้เราก็มีเป็นเลิฟแชร์ริ่งแน่นอนว่าวันข้างหน้ามีแพลนเซ็นพินัยกรรมให้ครอบครัวแน่นอนจิ๊บมีอยู่แล้วจำเป็นต้องทำคือผมว่าชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไม่ประมาทศาสนาพุทธเขาเรียกว่ามรณานุสติอยู่ตลอดเวลาคิดตลอดเวลาว่าถ้าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่หายใจอะไรจะเกิดขึ้นต่อหลังจากนั้นเราต้องวางแผนล่วงหน้านะครับการดูแลเรื่องเบื้องหลังของผมก็ไว้วางใจให้คุณจ้าจ๋าช่วยดูแลอย่างบางครั้งคุยกันในรายการจ้าจ๋าบอกว่าผมบอกรักบ่อยจังเลย5นาทีบอกละ10นาทีบอกละคือนาทีนี้บอกได้แล้วถ้าอีก5นาทีผมอยู่ไม่ถึงละมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับมันคือเรื่องจริงของชีวิตฉะนั้นเรารู้สึกว่าตอนนี้อยากทำอะไรทำทันทีไม่พลัดละคิดปุ๊บทำเลยตราบใดที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราคนรอบข้างและสังคมครับพินัยกรรมก็คงจะหนีไม่พ้นภรรยาและครอบครัวจิ๊บครับก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่กับเราใกล้ชิดที่สุดดูแลเราไว้วางใจมีความเชื่อใจครับทุกคนก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่าครอบครัวเป็นบ่อเกิดแห่งพลังในชีวิตของเราครับ